ห้าทุ่มตรงคืนนี้นะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเกมระหว่างทีมชาติโปรตุเกสของริียโนโรนัลโดครับจะลงเล่นเกมยูโร2024เป็นเกมนัดที่2ครับโดยวันนี้คู่ต่อสู้ครับก็ถือไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับเจอกับทางตุรกีครับซึ่งก็ถือว่ามาดีเหมือนกันในเกมนัดแรกครับไปดูรายละเอียดต่างๆกันบ้างแล้วกันนะครับทางฝั่งของโปรตุเกสครับเกมนัดแรกชนะเช็คมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับกว่าที่จะมาได้ประตูชัยครับต้องรอถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปเลยครับ จากไอ้หนูดาวรุ hmm. andez, va, ่งครับฟรานซิสโกคอนไซเซอนะครับก <Beast> ็ถ <América> ือว่าเก็บ3แต้มได้ตามเป้าแลวครับรูปเกมโดยรวมในเกมนัดแรกครับโปรตุเกสก็ถือว่าโดยรวมก็ทําได้ดีกว่าเช็คพอสมควรเลยละครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับราเฟลเลาครับบรูโน่เฟรนันเดสเบโดซินวาคิเซโนโรนโดครับผมว่าจังหวะในการจบสกอร์จังหวะในการทําเกมรุกมันยังขาดขาดเกินเกินอยู่นะครับถ้าโรเบรโตมาร์ติเนสปรับตรงนี้ได้ผมว่าโปรตุเกสก็จะโคตรน่ากลัวเลยละครับ ตัวหลักๆในวันนี้นะครับก็จะนำทัพโดยผู้รักษาประตูนะครับอย่างเดียโก้คอสตานะครับเกมรับ3คนนะครับโนโนเมนเดสครับเปเป้รูเบนดิอาสครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นดาโลครับด้านซ้ายเป็นจาวการเซโร่แล้วก็มิดฟิลด์คู่กลาง2คนครับวิตินยาเกมแรกได้แมนออฟเดอะแมชเลยนะครับวันนี้จะจับคู่กับบรูโน่แผงเกมลุกครับด้านซ้ายเหมือนเดิมครับราฟิโอเลอาลครับขวาเป็นแบรโดซินวาแล้วก็หน้าตัวเป้าครับ คริสเยโนโรนัลโดสู้เดี๋ยวต้องดูนะครับวันนี้โรนัลโดจะได้สู้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับจะเจอกับทางทีมชาติตุรกีครับซึ่งตุรกีในนัดแรกครับถือว่าเปิดฉากสวยรูเลยครับชนะจอร์เจียไป3าประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งถือเป็นเกมที่เล่นได้ดีมากๆครับโดยเพราะนักเตะอย่างอาดากูแลนี่แหละครับไอเด็กดาวรุ่งคนนี้นะครับทำเิติเหมือนกับโรนัลโดเลยนะครับก็ยิงประตูได้ตั้งแต่เกมเปิดสนามในยูโรรอบสุดท้ายได้ตั้งแต่เกมแรกครับ ในอดีตที่ผ่านมาครับมีนักเตะแค่2คนที่ทําได้ครับคนแรกครับโรนารโดคนที่2ก็ไออาร์ดากูแลนี่แหละครับนี่จะเป็นตัวทีเด็ดเลยครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับก็ตามเซตนี้เลยครับที่เห็นนะครับก็จะมีกองหน้านะครับอย่างบาลิสยูมาสครับมีคีแนนยูดิสครับโอคารก็คุณนะครับอาดากูแลครับฮาคารชาโนลูนะครับนี่จะเป็นนักเตะแกนหลักวันนี้ของทางตุรกีนะครับคู่นี้นะครับก็น่าจะเป็นเกมคู่ที่สู้สนุกน่าจะสู้มันเลยครับ แต่สุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าด้วยคุณภาพของโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสชุดนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นในเกมแรกครับอาจจะมีขาดขากันเกินกันอยู่บ้างในพื้นที่สุดท้ายนะครับแต่โดยรวมเกมดันกลางก็ถือว่าเหนียวแน่นแล้วก็ขยันไล่บอลนะครับเกมรับก็แข็งแกล่งอยู่แล้วนะครับที่สําคัญครับตัวสํารองก็มีตัวที่เด็ดหลายตัวนะครับเปโดเนโตครับโชตาชาวเฟลิกจาวเนเวสมีอีกหลายต่อหลายตัวครับที่ยังสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้นะครับ ก็เชื่อว่าถ้าปรับในเรื่องของกองหน้าให้มันงานเนียนกว่านี้ละเอียดกว่านี้นครับผมว่าโปรตุเกสก็สวยงามเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นเกณฑที่ประทับใจของโปรตุเกสแล้วมีความเชื่อเล็กๆนะว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่โรนโดจะยิงประตูได้สักทีหนึ่งนะครับถ้าวันนี้โรนโดยิงประตูได้นะครับถิติอะไรต่างๆก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้มันจะจบลงอย่างไรแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพด้วยมาตรฐานด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับวันนี้90นาทีโปรตุเกสสุดท้ายจะจบลงด้วยการเป็นผู้ชนะแล้วก็เชื่อลึกๆว่าวันนี้โรนัลโดจะสามารถยิงประตูได้แลยครับแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมนัดนี้นะครับเกมระหว่างโปรตุเกสจะเล่นเกมนัดที่2 ของยูโร2024จเจอกบทีมชาติตุรกีคิดว่าคู่นี้จะจบลงอย่างไรนะครับคอมเมนต์ส่งกวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะแล้วก็วันนี้อย่าลืมติดตามช่อง9 M HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดนะครับก็เชียร์คริสเตียโนโรนัลโดกันได้เลยนะครับสู